สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเช้าวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์ขออภัยด้วยนะครับเสียงอึ้งๆนะฮะไม่มั่นใจเรื่องเสียงนะฮะไม่มั่นใจเรื่องภาพไม่มั่นใจอะไรเลยสักอย่างนะคับคือวันนี้นี่คืออาจจะเห็นสีผมมีแสงนะฮะก็เรียกได้ว,ว่าเจ้านายก็ส่ง เขาเรียกเดี๋ยวไฟที่มันเป็นวงกลมมาไว้ไว้ทาให้พระในห้องมันดูสว่างขึ้นนะฮะแต่ว่ายังจัดตําแหน่งไฟไม่เป็นนะครับมันก็เลยกลายเป็นหัวงอกนะครับหน้าก็ยังดําอยู่เดี๋ยวไว้ขอเวลาในการปรับแก้สีแสงเสริมทั้งหลายนะครับขอเวลาปรับแก้นิดนึงแล้วกันนะครับแล้วก็เรื่องเสียงวันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่าเสียงเป็นยังไงบ้างนะครับ ดูแล้วความมั่นใจมีต่ำนะฮะหลายท่านบอกว่ามันช่างจัดมันช่างชัดมันช่างจ้าเหลือเกินเสียงชัดนะครับภาพเป็นยังไงบ้างเสียงดีภาพชัดโอเคสัญญาณน่าจะดีผมมีอะไรมาเล่นให้ท่านดูนะฮะขอเทสนิดนึงนะฮะความมั่นใจไม่ค่อยมีแต่แต่ขอเทสก่อนนี้นี่น,นีเห็นอะไรไหมฮะเห็นอะไรไหมฮะแป๊ว เฮ okay, นะเปา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 โอเคเนาะใช้ได้เนาะนะครับเนี่ยใช้ได้ใช้ได้อ่าสปอนเซอร์รูปอะไรก็ยังอยู่นะฮะอ่ามีหน้าผมด้วยนะสลับไปสลับมานะฮะอันนี้เป็นลูกเล่นลูกเล่นใหม่นะฮะลูกเล่นใหม่นะครับก็อ่าเรียกได้ว่าเพิ่มนะมีคนแนะนำมานะฮะเราก็เริ่มมีการพัฒนาผมบอกแล้วปีนี้จะมีการพัฒนานะครับแล้วก็ เดี๋ยวจะเริ่มมีออกช่องทาง y YouTube ไลฟ์ไปพร้อมกันด้วยนั่นแหละนะครับแล้วก็จะค่อยๆปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจะค่อยๆดีขึ้นนะครับไปๆมาโต๊ะทำงานผมนี่มันอย่างกับกองถ่ายแล้วอะนะฮะสายเสยสายไฟเต็มไปหมดแล้วนะฮะนี่ฮะนฮะเรียกได้ว่าถ้าช่วงไหนเครียดๆกับชีวิตมากนี่ไม่ต้องไปหาเชือกที่ไหนนะฮะสายไฟนี่มันเต็มเลยเครียดๆมากสายไฟมาผูกเลยนะฮะหมดเรื่องนะครับก็เอาเป็นว่าครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมพูดจริงนะบรรยากาศ เราเห็นดาวโจรลงเมื่อวันศุกร์ว่ะนะครับดาวโจรลงเมื่อวันศุกร์นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะผมต้อ <laughs> งขาตั้งกล้องมันบังนะฮะเ,เห็นดาวโจรลงเมื่อวันศุกร์นะฮะดูน่าตื่นเต้นนะโอ้โหลงไว้หกร้อยกว่าจุดนะฮะเช้าวันนี้ดูเหมือนจะมีเรื่องกันต่อนะฮะแต่รับประกันซ่อมฟรีนะฮะวันนี้มีลุ้นเด้งมากกว่าลงนะครับวันนี้จะมีลุ้นเด้งมากกว่าลงนะครับแต่หุ้นไทยมันอาจจะไม่ได้เด้งเด้งอะไรอ่ สวีวีวีมากแต่ว่ามีลุ้นที่จะเลยระหว่างวันไม่น่าจะแย่นะครับมันมีเหตุผลนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็เดาๆขึ้นมานะครับแต่ว่าจะค่อยๆอธิบายเรื่อยๆแล้วกันนะครับบางท่านบอกว่าคุณอรพิมนะเหมือน3มิตินะฮะโอ้โหเป็นข่าวสามิติไปเลยนะฮะบ,บางท่านบอกว่าเสียงชัดภาพดีมีแสงเงาล้วมิติดีครับฟิลแบบหนังฝรั่งเศสอุ้นหนังฝรั่งเศสมันต้องใช้รรินนะฮะเดี๋ยว ไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะพยายามใช้รินนะฮะให้เป็นแบบหนังฝรั่งเศสนะครับอ่าบางท่านบอกว่าเหมือนหนังฝรั่งเศสเสียงดีภาพชัดดูผ่านคอมนะฮะเสียงดีครับเช้าที่ดอยอินทนนท์นะฮะโหที่ดอยอินทนนท์อยู่นี้อินเทอร์เน็ตมันเจ๋งมากขนาดนี้เลยะฮะโหอิจฉานะฮะใช้ชีวิตดีๆมากเลยนะฮะบางท่านบอกว่าหน้าสว่างขึ้นนะครับอ่านะฮะ อมาม่าบอกว่าเด้งเพื่อนลงบอกค้จะได้ออกของก็ยังเป็นไปได้นะว่าจะเด้งเพื่อนลงนะฮะแต่วันนี้มันคงเด้ง่ะวันนี้มันคงมีภาพที่ดีขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าไม่มีความเร่งด่วนอะไรมากที่ต้องใช้เงินผมว่าจะเย็นๆในการออกของนิดนึงนะครับคือออกเพื่อให้ได้มีเงินสดจะได้ไปซื้อในช่วงปลายสัปดาห์นี้หรือต้นสัปดาห์หน้าแล้วไปลุ้นเอาหลังตุจีเนี่ยม,มันยังโอเคนะนะครับแต่ว่าถ้าจะเป็นการออกของเพื่อชิ่งเลยมัน,มนไม่ได้ขนาดนั้นนะครับอ่า โ okay. อเคก็เอาเป็นว่าทักทายทยทักทุกท่านพอสมควรแล้วนะครับวันนี้1.5พันท่านวันนี้มีประเด็นที่อยากจะมาเล่าเยอะมากเลยนะฮะเยอะมากๆเอาเรื่องแรกกันก่อนเลยคือตอนนี้มันมีกระแสรเรื่องเกมสต็อปถูกไหมนะครับเกมสต็อป AMC อะไรหลายหุ้นหลายตัวเลยที่มันเกิดเหตุการณ์การปั่นในอเมริกาคล้ายๆเดลต้าบ้านเราอะ่ะที่แบบว่าสภาพคล่องน้อยนะฮะสภาพคล่องน้อยแล้วก็ฟีฟอร์ตต่า แล้วมีการไล่ราคาขึ้นไปบีบให้คนที่เปิดช็อตไว้เนี่ยต้องมานั่ง cover ช็อตคือซื้อกลับเพียงแต่ว่าเดลต้าบ้านเรามันมีจุดแข็งตรงที่ว่าพื้นฐานมันยังโอเคเพียงแต่ว่า valuation มันเกินพื้นฐานอันนี้ไม่ได้ว่าอะไรแต่ Stop เกมสต็อปเลยหรือหุ้นอื่นๆในอเมริกาบางตัวเนี่ยคือพื้นฐานม,มันไม่โอพื้นฐานม,มันไม,ม่โอเสร็จปุ๊บบรรดาเหดฟันเนี่ยก็เลยเข้าไปช็อตเซลล์ไว้เยอะพอเข้าไปช็อตเซลล์ไว้เยอะมันก็เลยเกิดความหน้าหมันไส้มันก็เลยมีเรียกได้ว่ามีเออเรียกได้ว่า เอ่แพลตฟอร์มนะแพลตฟอร์มชื่ออันหนึ่งชื่อว่าวอลสตี w a บ l วอลสตีดเบสมันจะมีห้องห้องหนึ่งที่เขาคุยกันก็คือห้องชื่อว่าเลด d i t r ล d ดิ t เนี่ยก็ปรากฏว่ามันก็มีคนเข้าไปรวมหัวกันนะฮะรวมตัวกันไม่ใช่ว่ารวมหัวแล้วกันผมขอภยัยรวมตัวกันนะฮะในการบอกว่าเฮ้ยในเมื่อหุ้นมันมีการถูกยืมไปช็อตเยอะมันก็เลยเหลือหุ้นในท้องตลาดเนี่ยค่อนข้างน้อยถ้าไปช่วยกันดันราคาไปช่วยกันซื้อเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นก็คือ ไอคนที่ช็อตไว้เนี่ยมันจะเจ๊งพอคนที่ช็อตไว้จเจ๊งก็ต้องมา cover ช h o t เพื่อรีบปิดสถานะซึ่งคนที่เจ๊งไม่ใช่ใค่ก็คือบรรดาพวกเห็ดฟันบรรดาพวกกองทุนที่ชอบแบบชอบเป็นทางด้านแบบว่าสวนตลาดอ่ะชอบแบบว่าชอบแบบว่าขวางความเจริญพวกชอบช็อตอ่ะนะครับอ่ามันก็จะเอ่อเรียกได้ว่าต้องมีการปิดสถานะยิ่งเขาปิดหุ้นมันก็จะยิ่งขึ้นมันก็เลยเกิดเหตุการณ์เรื่องของหุ้นเกมสต็อปเนี่ยในเดือนหนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหถูกลากขึ้นไปครับ300 400 500เปอร์เซ็น ขึ้นแบบปุดปุบปุบปุปุปุรุนแรงมากกลายเป็นเรียกได้ว่า t a l k o อ the t o ทาในช่วงสัปดาห์ที่แล้วซึ่งผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วใช่ปหว่ามันเกิดเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นนะครับเล<อ>่าไปเมื่อตั้งแต่เมื่อวนันพฤหัสันแล้วมัง้งนะครับเล่าไปให้ฟังละเรื่องเกมสต็อปนะฮะอาจจะเล่าโดยไม่ละเอียดมากเพราะว่าตัวเองก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องมากแต่ตอนนี้รู้เรื่องชัดแล้วปรากฏว่าเมื่อ,อ,อวันศุกร์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็เริ่มไม่ได้คุยกันเรื่องหุ้นละเขาเริ่มอ้ในนหงเ่ เขาก็เริ่มไม่ได้คุยกันเริ่มที่เรื่องหุ้นแล้วเขาเริ่มไปคุยกันว่าเฮ้ยในสินค้าพกพาห์นก็มีอันบางอย่างนะที่ผิดปกติหมายความว่าราคาเนี่ยมันต่ําเกินไปในขณะเดียวกันเนี่ยปริมาณปริมาณปริมาณสินค้านั้นเนี่ยในท้องตลาดมันมีน้อยมากแต่ราคามันถูกกดต่ําไว้ถ้าทรงเป็นแบบนี้ทรงเป็นแบบนี้เรื่อยๆเนี่ยนะครับถ้าเราไปกระชากซื้อขึ้นไปกระชากไปช่วยกันรวมหัวเพราะว่าของมันมีน้อยนี่ ไปช่วยกันซื้อเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะเมื่อราคาพุ่งขึ้นไปเนี่ยไอคนที่กดต่ําไว้ก็คือทําในเรื่องของ p โพซิชันช็อ t ไว้เนี่ยมันจะต้องเจ๊งแล้วมันจะต้องซื้อคืนขึ้นมาอ่านะครมันจะต้องเป็น cover shot ขึ้นมาคืออารมณ์คล้ายๆดัดแปลงจากเรื่องหุ้นมาเป็นเรื่องของสินค้าโภคภัณฑ์และเน้นไปทางด้านฟิวเจอร์เขาเริ่มมีการเรียกได้ว่าเปิดเปิดประเด็นกันขึ้นมานะฮะสินค้านั้นที่เขาเล็งกันก็คือตัวซิวเวอนะฮะ ซิลเวอร์ปัจจุบันเนี่ยนะฮะอยู่กันที่28เหรียญแต่ในห้องเลดดิคเนี่ยคุยกันไหมว่าถ้าเล่นกันจริงๆถ้าเรารวมหัวกันจริงๆรวมตัวกันจริงๆในการที่จะเล่นเนี่ยด้วยปริมาณของที่มันมีอยู่ในมือในท้องตลาดายถึงปริมาณตัวเงินนะฮะในท้องตลาดที่มันมีอยู่น้อยเนี่ยมันสามารถไปได้ถึงพันเหรียญต่อออนเลยนะพันเหรียญต่อออนนะฮะตอนนี้มันอยู่ที่ประมาณ28เหรียญอ่ะคิดเอาเองดิพันเหรียญมันจะเอากี่เท่านะฮะ โอ้แค่คิดนี่ก็บันเทิงแล้วนะฮะก็ยี่สิบสามสิบเท่าอ่ะนะฮะคืออันนี้คือเขาคุยกันในห้องพอเขาคุยกันในห้องเสร็จปุ๊บนะฮะก็เกิดเหตุการณ์การไล่ราคาตัวซิลเวอร์ขึ้นมานะครับไล่ราคากันจนมาถึงเช้าวันนี้เลยนะฮะลองดูกันที่เช้าวันนี้นะฮะนะครับนะครับอ่านะครับอ่าไล่ราคากันมาถึงที่เช้าวันนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตย้ายรูปเอาฝั่งไหนดีนะฮะเอาฝั่งนี้ก็ได้เนาะอ่า ไล่ราคาซิลเวอร์ครับเช้าวันนี้นะครับก็เรียกได้ว่าบูมเบิร์ก็มาเลยนะฮะไฮโฮซิลเวอร์ Silver, นะฮะนะฮะบิ๊กจ้ำนะครับ for trading volume in first ten minutes นะฮะก็แปลว่าเช้าวันนี้เปิดตลาดมาก็เด้งเลยนะฮะนี่คือซิลเวอร์เขาเริ่มเล่นกันแล้วนะฮะซิลเวอร์นะครับกำลังเริ่มล้กกระชากขึ้นมาที่28.7นะฮะอย่าลืมนะฮะว่ามันไม่ได้เล็งกันแค่หลักร้อย ร้อยเหรียญนะเขากะว่าจะเอาไปพันเหรียญกันเลยนะฮะซิลเวอร์รอบนี้นะฮะก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมคําถามคือเป็นไปได้ไหมนะฮะมีการประเมินกันว่าเป็นไปได้ยากนะก็คือเช้าวันนี้เขาก็พยายามที่จะเอาประเด็นที่คุยกันในตัวเลดดิตเนี่ยนะฮะก็มีการคุยกันครับว่ามันเป็นไปได้ยากมันเป็นไปได้ยากจริงเพราะอะไรเพราะสาเหตุที่มันจะเป็นไปได้ยากก็คือนะฮะโพซิชันการช็อตในปัจจุบันเนี่ยมันไม่ได้เยอะ สังเกตได้ว่าบรรดาพวกซิลเวอร์มเนิจที่มีการจัดการการบริหารจัดการตัวซิลเวอเนี่ยนะฮะในแง่ของอไม่ว่าจะเป็น ETF หรืออะไรก็แล้วแต่นะฮะในแง่ของกองทุนที่ต้องมานั่งดูแลซิลเวอเนี่ยปรากฏว่าเน็ตลองช็อตของเขาเนี่ยมันมันมันยังเป็นเน็ตลองกันอยู่อะในเมื่อเป็นเน็ตลองปุ๊บเนี่ยนะฮะยิ่งไปไล่ราคาพวกนี้ก็ยิ่งได้ประโยชน์ถูกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติเป็นเน็ตช็อตสิโอเคถ้ามันเป็นเน็ตช็อตเหมือนอย่างที่ เ,เกิดขึ้นกับตัวเกมสต็อปอย่างเงี้ยอ่ามันก็จะมีเสร็จที่จะกลับขา cover shot แล้วก็จะเป็นตัวเรียกได้ว่าเป็นตัวบูสทำให้ราคาขึ้นแต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ย net shot มันไม่ได้เยอะนะฮะแล้วขนาดของสัญญาขนาดของตลาดพกกระพันเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่จะไปไล่ในเกมสต็อปกันได้ง่ายๆนะครับขออภัยมันใหญ่กว่าเกมสต็อปเยอะมันยากมากที่จะมานั่งไล่ราคาซิลเวอร์ซึ่งมันเป็นตลาดที่กว้างถึงกว้างมากๆนะครับ ไซส์ของตลาดเนี่ยมันเราๆประมาณ1 1 0 0ล้านเหรียญน่ะนะฮะหมื่นกว่าล้านน่ะในไซส์ของตลาดตัวเอ่อตัวซิลเวอร์ทั้งหมดนะฮะอันนี้คือมีการประเมินกันนะว่ามันเป็นไปได้ยากที่จะมีการเรียกได้ว่ามาไล่ราคากันนะฮะในซิลเวอร์นะครับก็ก็ว่ากันไปนะอันนี้ก็คือที่เขาว่ากันนะแต่สุดท้ายแล้วพอมันเป็นประเด็นขึ้นมามันก็เลยเกิดกระแสไงเก่งกำไรกันในระยะสั้นนะฮะซิลเวอร์มันก็เลย พุ่งปิดปีปิดกันขึ้นมานะฮะอ่าก็ก็ดูก็ลองติดตามดูกันต่อครับว่ามันจะเป็นไปได้ไหมกระแสตอนนี้มันกำลังแรงเรื่องของการทำช็อตเอ่อเรียกได้ว่าตัวเอ่อการเอ่อออกเสียงไงดีเอ่อช็อตซีควิสนะฮะไม่รู้ออกเสียงถูกไหมนะฮะกระแสมันกำลังแรงนะฮะช็อตซีควิสนะฮะถ้าผมออกเสียงผิดก็ขออภัยด้วยนะฮะลิ้นมันปะฟันมันจะกัดลิ้นอยู่แล้วนะฮะ คือการเรียกได้ว่าการไปบีบไปบีบหน้าช็อตอะ่ะการเรียกได้ว่าเป็นการเรียกได้ว่าเอาคืนของพวกที่ชอบช็อตนะฮะช็อตซีเครสนะฮะซึ่งมันยากที่จะไปเล่นกับซิลเวอร์แต่เขาก็เล่นกันอยู่แล้วนะฮะตอนนี้ราคาซิลเวอร์มันก็เลยขึ้นทีนี้เนี่ยราคาซิลเวอร์ขึ้นปิดปี้ปิด,ปด,ปดขึ้นมาเนี่ยคำถามก็คือผมก็มองว่าเฮ้ยมีการไปมองว่าตอนนี้โกล์ซิลเวอร์ต่อเลโชเนี่ยมันหักหัวลงมานะเห็นไหมความลงมานะเห็นไหมฮะความลงมาละ จากการที่นิ่งๆมาโดยตลอดการที่นิ่งๆมาโดยตลอดแปลว่าโกลกับซิลเวอร์เนี่ยเคลื่อนไหวสอ,อดคล้องกันนะฮะแต่ตอนนี้ความลงมาอีกรอบหนึ่งแล้วถ้าทรงเป็นแบบนี้แปลว่าโกลกำลังเคลื่อนไหวแยกก่าซิลเวอร์มันจะไม่นานครับแต่ว่านั้นราคาตรงนี้โกลค่อนข้างเป็นอะไรที่บอททอมแล้วแหละพอมันเป็นบอตทอมใช่ไหมมันก็มีโอกาสที่จะเด้งมากกว่าลงถ้าท่านอยากจะหากําไรระยะสั้นนะครับผมว่าซื้อทองวันนี้ไม่น่าผิดหวังนะเพราะกระแสเรื่องของการเก็งกาไรในซิลเวอร์เนี่ยมันกาลังมา กระแสการเก็งกำไรในซีเวอร์มันเพราะว่าเราต้องแยกตลาดให้ออกนะฮะมันจะมีตลาดที่เรียกได้ว่าเป็นผู้จุดกระแสส่วนแล้วก็จะมีการถกเถียงกันว่ามันเป็นไปได้ไหมอันนี้เนี่ยคือเรียกได้ว่าใช้สติปัญญาในการตองกันก่อนแต่เราต้องยอมรับว่าในตลาดอะ่ะมันจะมีพวกที่ไม่สนใจอะ่ะขอตามไปก่อนคิดว่าเลดิกเชียอะไรมาปุ๊บมันต้องขึ้นหมดพวกนี้ก็จะแห่ตามกันมา ดังนั้นนะซลเวอร์มันจะมีแรงเก่งกําไรกันในช่วงระยะสั้นอยู่แล้วนะครับถ้าซลเวอร์มีแรงเก่งกําไรทองมันก็ลงยากไงวันนี้ก็เราก็สามารถเบททองได้นะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเลดดิกมันอาจจะ move ม,มาเก่งในส่วนของทองเมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็ถือซื้อทองไว้ก่อนก็ได้เวลาแล้วแหละผมว่านะทั้งซลเวอร์แล้วก็ทองมันโดนกดมานานมันโดนมันกดมานานนะครับมันเป็นเกมของธนาคารกลางที่เออมันมีเหตุผลหนึ่งที่น่าสนใจนี่เลดดิกที่เขาคุยกันเขาบอกว่า เรากำลังถูกธนาคารกลางโกงธนาคารกลางในที่นี้ไม่บอกละกันว่าธนาคารกลางประเทศไหนเขากเลงบอกว่ากาลังถูกธนาคารกลางเนี่ยโกงก็คือหมายความว่ากดราคาพวกที่มันเกี่ยวข้องกับเ,เรียกได้ว่าพวิพวกเรียกได้ว่าพวก h ์ดคอม m m u ิตี้ลงมากดพวก h ์ดคอม m m u ิตี้ลงมาพวก silver พวกทองพวกเมทัลอ่ะพวกกดพวกนี้ลงมาเพราะอะไรเพราะมันเป็นต้นทุนในการผลิตเงินของธนาคารกลางมันเป็นต้นทุนในการผลิตคอย ถ้าราคาพวกนี้มันปรับเพิ่มขึ้นมาแปลว่าอะไรธนาคารกลางก็เตรียมเจ๊งถูกว่าในการผลิตนะฮะลงกระสาบก็เตรียมเจ๊งนะฮะเขาไปไม่ได้ธนาคารกลางพวกกระทรวงการคลังเนี่ยของอเมริกาหรือของประเทศไหนก็แล้วแต่ก็เตรียมเจ๊งดิเพราะว่าราคาเหรียญมันกาลังปรับเพิ่มขึ้นปราคาเงินมันกาลังปรับเพิ่มขึ้นเนี่ยเขาก็เลยต้องกดกันไว้รวมหัวกันกดเพราะนั้นทรงเป็นแบบนี้ก็คือถ้ามีการไล่ราคาขึ้นนขึ้นกันมาเนี่ยมันจะเป็นการเอาคืนบรรดาธนาคารกลางนะครับอันนี้คือแนวความคิดที่ที่มันเกิดขึ้น ช่วงระยะสั้นมันก็คงพวกเมทัลครับพวกโลหะพวกซิลเวอร์พวกโก, Silver, กเนี่ยกำลังเป็นกระแสมันกาลังจะกลับมานะฮะทีนี้ก็ประมาทไม่ได้อยู่ดีเพราะว่ากรอตอของเมกาบอกมาแล้วนะฮะก็กําลังเฝ้าติดตามนะฮะผมก็มีเขียนช็อตโน้ตไว้ในห้องซับพอร์เตอร์ซับพอร์เตอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับซับพอร์เตอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาผมก็มีเขียนไว้แล้วแหละว่า มีคนถามถึงช็อตเอ่อช็อตซีเควนซ์นะครับว่าเฮ้ยช็อตซีเควนซ์เนี่ยมันจะกระทบกับตลาดหุ้นไหมมีคำถามยิงมานะครับมีคำถามยิงมาในซับไม่ได้ในซัพพอร์เตอร์หรอกถามผมในไลน์กรุ๊ปสักกลุ่มหนึ่งอะแล้วผมก็เลยเอาไปเขียนในในเฟซบ o ๊ p ซัพพอร์เตอร์เพื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคร่าวๆว่าประเด็นเรื่องของช็อตซีเควนซ์ที่มันจะกระทบตลาดหุ้นผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ไม่น่าจะเกิดขึ้นเพราะว่ามันเกิดขึ้นแค่เฉพาะหุ้นบางหุ้นนะฮะอันนี้อย่างแรก อย่างที่สองเนี่ยเวลาเราโดนแทงข้างหลังเนี่ยนะฮะเพราะเขาไปเขาเรียกโดนแทงทีเผลอเนี่ยบรรดาเฮชฟันบรรดาพวกเอ่อโคว u ฟันนะฮะหรือบรรดากองทุนที่เรียกว่ารอบนี้เจ๊งจากเกมสตอมเนี่ยผมว่ามันเขาเรียกว่ามันโดนแทงทีเผลอพอโดนแทงทีเผลอก็เลยก็เลยค่อนข้างเจ็บแต่พอโดนแล้วเนี่ยหลังจากนี้เขาจะเริ่มตั้งหลักได้ พอเริ่มตั้งหลักได้ผมคิดว่าเดี๋ยวมันจะเกิดเหตุการณ์การรวมหัวของเหตุฟันในการเอาคืนพวกช้อนซิกพวกช้อนซีเควนซ์อยู่ดีพอเอาคืนปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็เลยจะกลายเป็นกระแสสองทามกันแล้วผมคิดว่ากองทุนถือเงินเยอะกว่ายังไงก็วินกว่านะครับดังนั้นเ,เกมนี้มันจะกลายเป็นฟองสบู่และทำให้ตลาดหุ้นทะลุลนถล่มไหมเนี่ยคงไม่ได้มันนี่มันไมไ่ลามไปขนาดนั้นแต่มันจะวุ่นวายถามว่าวุ่นวายไหมมันจะวุ่นวายนะครับแล้ว ผมเชื่อว่าพอมันจะมีแนวโน้มว่าจะวุ่นวายเนี่ยเดี๋ยวเลกูเลเตอร์มันจะเข้ามาก็คือรอบนี้ก็จะเข้ามาแล้วแหละนะฮะกลอตอของอเมริกานะฮะก็บอกแล้วว่าจะเข้ามาดูเรื่องของตัวตัวเกมสต็อปมาเนียดูในส่วนของมาเก็ตมาเนียขาว่ามาเก็ตมาเนียก็อารมณ์แบบเปรียบเทียบในเรื่องของฟอ,องสบู่อะองฟองสบู่ของการปั่นหุ้นเล็กทั้งหลายเนี่ย เขาจะเข้ามาลุยแล้วนะครับเข้ามาดูว่ามันมีอะไรผิดปกติไหมเดี๋ยวก็คงตามมาด้วยการออกมาตรการต่างๆนะครับดังนั้นภาพของการที่จะเกิดเรื่องของช็อตซีเควนซ์แล้วซีควิสไม่รู้ออกเสียงซีควิสหรือซีเควนซ์นะซีเควนซ์นะผมออกเสียงผิดถูกก็ขออภัยด้วยแล้วกันนะฮะมันเป็นศัพท์ใหม่ที่เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะครับการที่เกิดการที่เกิดเหตุการณ์เรื่องนี้เนี่ยคิดว่ามันจะเกิดได้อีกสักพักใหญ่ๆ มันคงไม่ได้เป็นเป็นปัจจัยที่จะทําให้ออสถานการณ์มันลุกลามบานปลายมากนะครับออก็ไม่ได้ถึงขนาดว่าจะจะ,จะต้องระวังอะไรแต่ประเด็นก็คือเราต้องตามติดไงว่ากระแสมันกำลังจะไปทางไหนซึ่งตอนนี้มันเริ่มมีการพูดถึงสินค้าพภคภัณพรพอพูดถึงมีการพูดถึงสินค้าพภกภัณฑ์ปุ๊บอ่ะก็เป็นอันชัดเจนว่านะก็เป็นอันชัดเจนว่าซิลเวอร์มันน่าจะมาแล้วถัดไปก็น่าจะเป็นทองนะครับอ่ะตอนนี้มีผู้มาเข้ารับชม2 6พันท่านนะครับผมขออนุญาตเช็คคอมเมนต์นิดนึงนะครับว่า แต่ละท่านเนี่ยทักทายกันมายัางไงบ้างเรื่องเสียงเรื่องผาานะครับอ๋อชอตสควินส์อ่าฮะชอตสควินเออใช่มันต้องออกเสียงสควินนะฮะไม่ใช่สีนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้มีอ e ีด้วยขอโทษขอขอภยัยนะฮะคุณธนทร์สังก์ก็ส่งส่งส่งเข้อเรียกการออกเสียงมาแล้วชอตสควิสอ่าหรือสควิส์นะะผมก็ขออภยัยด้วยนะฮะไม่รู้ออกเสียงผิดอ,ออกเสียงถูกนะฮะอ่ะ เอาไปว่าแต่ละท่านบอกว่าภาพกล้องชัดเจนนะครับแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่เรียกได้ว่าค่อยๆเข้ามาให้คําแนะนําผมนะฮะเพราะว่าผมเองก็เรียกได้ว่าข้อมูลนี่คือร้อนเนี่ยมันไม่ใช่ดิบมันไม่ใช่ลวกๆนะแต่มันเป็นข้อมูลร้อนเพราะฉะนั้นการร้อนมันก็เรียกได้ว่ามีแต่ข้อมูลนะฮะการเตรียมตัวการเตรียมคําพูดอะไรเนี้ยแทบไม่มีเลยมีแต่แบบมีแต่เอาในสมองคิดอะไรก็ออานะฮะดังนั้นจะมีการพูดผิดผิด,ผดถูกๆบ้างก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะฮะอ่ะ ถัดมาเราจบไปเรื่องนี้นะครับช็อตควิสนะฮะเราจบไปสําหรับเรื่องนี้ไปนะครับเรารู้อย่างเดียวว่าตอนนี้เงินมันกําลังจะมาซิลเวอร์มาแน่ๆแล้วแหละนะครับเพราะว่าเขาจะเล่นกันนะฮะแล้วทองเนี่ยมันน่าจะมาขึ้นตามดังนั้นถ้าท่านอยากได้กําไรชระยะสั้นไปลุยเงินไปลุยทองกันในวันนี้นะฮะส่วนพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยๆตามเป็นอีกฉากหนึง่งถัดมาที่อยากจะเล่าให้ฟังก็คือฝรั่งฝรั่งเนี่ยมีการขายเราไปเรียกได้ว่าจับจ้านถูกไหม รัวๆรัวๆนะฮะขายตั้งแต่เมื่อวันที่15กุมภานะครับจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะฝรั่งก็ขายจัดๆไปแล้วนะฮะรวมๆแล้วเดี๋ยวดูให้นะฮะรวมตัวเลขก่อนนะครับฝรั่งขายจัดๆไปราวๆประมาณนะฮะตั้งแต่15กุมภานะครับข้อภายตั้งแต่15มกราฝรั่งขายไปราวๆหมื่นเจ็ดคำถามก็คือ เขายังเหลือขายอีกเท่าไหร่แล้วนะฮะแล้วจะกดดันตลาดหุ้นไทยมากไหมนะครับข่าวดีก็คือเอาข่าวดีกับข่าวร้ายเอาข่าวดีข่าวร้ายจะเอาท่านจะเอาอะไรก่อนนะฮะคือเกี่ยวกับฝรั่งวันนี้ฝรั่งขายเราไปประมาณหมื่นเจ็ดตั้งแต่เมื่อวันที่15จนถึงปัจจุบันเนี่ยมันยังจะเหลืออยู่อีกไหมเอาข่าวดีกับข่าวร้ายนะครับนะฮะเอาข่าวดีข่าวร้ายเอาเป็นว่าข่าวร้ายก่อนแล้วกัน ขาไรก็คือเขายังเหลือเงินที่จะขายอยู่เยอะนะฮะเพราะว่ารอบนี้เนี่ยเขาซื้อมาเนี่ยนะฮะถ้าเราไปนับดูนะฮะไปนับดูตั้งแต่ตั้งแต่ที่ซื้อมาตั้งแต่พฤศจิกายนเนี่ยนะฮะซื้อเข้ามาราวๆประมาณสัก4ี่หมื่นล้านบาทตอนนี้ขายไป17ใช่ป่ะดังนั้นก็ยังต้องเหลือที่จะขายได้นะครับคร่าวๆเลยครับ เหลืออีกอยู่ละราวประมาณ2.4หมื่นล้านบาทนะครับเหลือที่จะขายได้แต่ข่าวดีนะข่าวร้ายก็คือฝรั่งเนี่ยมันดูเหมือนจะมียอดเน็ตที่ยังขายได้อยู่นะครับนะครับอีกประมาณ2.4หมื่นล้านนะฮะแต่2.4หมื่นล้านนะฮะยังมีข่าวร้ายยิ่งกว่านะเอาข่าวร้ายยิ่งกว่าก่อนเราบอกว่าเหลือ2.4หมื่นล้านใช่ป่ะไปดูตัวเลขจริงๆแล้วมันไม่ใช่2.4หมื่นล้านไม่ใช่หมายเพราะว่าเราไปรวมตัวเลขเน็ตเน็ตตั้งแต่พฤศจิกายน จนถึงปัจจุบันเนี่ยแล้วบอกว่ามันเหลือเป็นซื้ออยู่2.4เนี่ยเราวเราจะบอกว่าเขาเหลือหุ้นให้ขายอยู่2.4ไม่ใช่นะครับเพราะว่าตั้งแต่พฤศติกาจนถึงตอนเนี้ยตลาดมันขึ้นมาจาก1,002ใช่ป่ะมาที่1,04กว่านะฮะมาที่1 4 50เนี่ยนะครับมันเป็นกําไรไหมมันเป็นกําไรเมื่อมันเป็นกําไรที่เขาซื้อมาตลอดทางเนี่ยก็ต้องมีกาไรด้วยถูกไหมเมื่อบวกกาไรไปแล้วจริงเนี่ยเขาเหลือเงินที่เอาเหลือหุ้นที่จะขายอยู่นะครับก็ จะลาวประมาณสัก2.8หมื่นล้านบาทนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นผมขออนุญ,ญาตนะครับพอดีพอไลฟ์มันเนี่ยเริ่มเป็นได้รับความนิยมขึ้นมาบ้างเนี่ยมันก็จะมีะข้อความที่เรียกได้ว่าไม่สร้างสรรค์หรือเป็นสแปมเข้ามานะครับก็เรียกได้ว่าปล่อยกู้ด่วนนะครับนะครับนะฮะมีปล่อยกู้ด่วนนะฮะเพราะนั้นผมขออนุญ,ญาตแบนไปก่อนนะครับ กลับมาที่เรื่องของเรานะครับสรุปแล้วมันไม่ใช่แค่2.4ล้านมัน2.8หมื่นล้านอันนี้คือข่าว,าวร้ายเรามีรายยิ่งกว่านะครับแต่ประเด็นก็คือเรามีข่าวดีที่จะมาบอกนะฮะข่าวดีที่จะมาบอกก็คือพอไปเช็คดูใน i ายโบเกอร์เนี่ยที่รับออเดอร์จากฝรั่งเนี่ยปรากฏว่าปรากฏว่านะฮะปรากฏว่าครับโบเกอร์ที่น่าจะมีอิทธิพลแล้วก็มีแรงกระแทกต่อเรามากๆเนี่ยเขา เป็นเน็ตเซลนะฮะเป็นเน็ตเซลนะฮะเริ่มเป็นเน็ตเซลละเมื่อบวกกำไรอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะเริ่มเป็นเน็ตเซลนะครับอ่านะครับบางท่านบอกว่าออกเสียงสควิสอ่ะช็อตสควิสนะฮะออกเสียงลากยาวอ่าโอเคผมต่อไปนี้จะพูดไม่ผิดแล้วแหละนะครับอ่าขออภัยด้วยนะครับอ่ะนะครับขอบพระคุณมากๆที่ทุกท่านแนะนำนะฮะช็อตสควิสนะครับอ่านะครับคิดว่าคงพูดไม่ผิดแล้วแหละ มาดูกันที่ตารางนี้ครับตารางนี้ผมกเ็เรียกได้ว่ามีแปะเป็นในรูปไว้ในให้พอ p ์ o r t e r แล้วนะครับถ้าท่านใดอยากจะได้รูปกระแคปจากหน้าจอไปเนี่แหละนะฮะผมก็ไม่ได้มีอะไรที่ไปโพสต์ในพอ p ์ o r t e r แล้วไม่ได้มาไลฟ์หรือว่าไม่ได้เอามาเผยแพร่เป็นพับบิกนะฮะก็มีก็ทำเผยแพร่เป็นพับบิกจริงแต่ว่าในพอ p ์ o r t e r เนี่ยผมจะอำนวยความสะดวกแปะเป็นรูปให้นะครับอ่ะอันนี้นะครับจะเห็นได้ว่าโบเกอร์ครับโบเกอร์ที่มัน รับออเดอร์จากต่างชาติเนี่ยโอ้โหผมก็นั่งอึดมากนะเสาร์อาทิตย์นะไปนั่งดูยอดเน็ตของเขาทั้งหมดนะฮะเนี่ยนะฮะเนี่ยอันนี้คือยอดนอยอดเน็ตรายวันยอดเน็ตรายวันเราจะเห็นได้ว่า JP Morgan กเนี่ยนะฮะก็เหมือนเป็นงานครับขายมาแต่วันที่15เหมือนกันรัวๆเลยนะฮะนะครับสอดคล้องกับที่ฝรั่งเนี่ยเริ่มขายเห็นป่ะก็เป็น JP Morgan ขายนะฮะเครดิตสวิตขายครับ CLS a ก็มีซื้อสลับขายบ้างแต่เพิ่งมาเริ่มขายหนักเอาเมื่อวันศุกร์ UBS ก็มีซื้อสลับขายบ้างนะครับ k k p s ก็คือพัฒละพัฒละจริงๆแล้วก็ไม่ถึงขนาดเป็นฝรั่งจ๋านะฮะแต่ว่าต้องเอามีมาเปรียบเทียบเพราะว่าอะไรเพราะว่าในส่วนของอพัฒละเนี่ยาสายเหตุประการสําคัญก็เพราะว่า,าบรรดาผู้มั่งมีในไทยเนี่ยบรรดาเศรษฐี นะฮะบรรดาเรียกได้ว่าเจ้าของบริษัทผู้บริหารต่างๆเนี่ยเขาอยากจะหาคนดูแล private fund อยากจะหาคนดูแลพอร์ตใหญ่ๆเนี่ยนะครับหรือบรรดากจเ,เรียกได้ว่าอะไรเดีย,ยบริษัทที่ขอสินเชื่อกับทางด้านของ KKP เนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยพอร์ตเนี่ยเขาจะให้ทางพัฒลาเนี่ยเป็นคนดูแลนะดังนั้นพัฒลาจะมีไสเงินที่ค่อนข้างใหญ่ คุยง่ายคือเป็นกองทุนที่รวมเงินของบรรดาผู้มั่งมีไว้เยอะที่สุดแล้วเราถึงได้เห็นว่ามูลค่าการซื้อขายในแต่ละวันเนี่ยพัทระเนี่ยถ้าวันไหนไม่ได้มีบิ๊กหลอดนะฮะพัทละจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของมา r k เก็ตแชร์ของของบรรดาบรกเกอร์เพราะว่าตอนนี้เขามีไซส์พอร์ตเอเอี v, เรียกว่า AUM นะฮะ AUM เนี่ยก็คือไซส์เงินโดยรวมทั้งหมดที่เอาบริหารเนี่ยเยอะมากใหญ่มากนะครับหลายท่านที่เป็นเข้ามาเ,เปิดบัญชีกับคุณพลอยหรือ เข้ามาเป็น private fund กั m m e r c h a t หลายท่านก็โยกมาจากพัฒรัก็มีเยอะนะนะครับอ่าก็สาเหตุก็หลากหลายกันไปแต่โดยสรุปแล้วตอนนี้คือพัฒร์เนี่ยมีการอุ้มเงินไว้เยอะผมก็เลยต้องเป็นต้องออกมาเปรียบเทียบให้ดูว่าวิวของกองทุนที่มีเงินใหญ่ๆที่สุดในประเทศเนี่ยของบรรดาเฮ้าส์ที่เป็นเป็นเอ่อพวกกองทุนเนี่ยวิวมันคืออะไรนะครับก็จะเห็นได้ว่าพัฒร์เนี่ยก็มีการซื้อรัวๆนะฮะมาตั้งแต่วันที่15ฝรั่งขายแต่พัฒร์ซื้อนะครับอันนี้คือตัวเลขเน็ตแต่และว,วัน พอตัวเลขเน็ตแต่ละวันเนี่ยผมเอาไปทําใหม่นะครับเอาไปทํามาใหม่เพื่อดูว่ายอดสะสมยอดสะสมตั้งแต่พฤศจิกายนจนถึงปัจจุบันเนี่ยนะฮะเมื่อมีการบวกตับแก้ด้วยต้นทุนของตลาดแล้วนะนะฮะจะพบว่าอะไรจะพบว่าณปัจจุบันเนี่ยเครดิตสวิตเนี่ยเป็นขายถึง2 0 0 0 0แต่ย้ำว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่มีรายการผิดปกติเมื่อตอนเดือนมกราคมนะฮะมันจะมีช่วงหนึ่งที่ผิดปกติจำได้ไหมก็คือตอนที่มันมีเกิดดิว เ,เกิดดิวตัวบำลุงลาดอ่ะนะฮะมันจะมีช่วงเนี้ยนะฮะผมจำไม่ได้แล้วนะฮะเนี่ยเนี่ยมันจะมีตัวเลขช่วงเนี้ยที่ผิดปกติขึ้นมานะครับเกิดดิวบำลุงลาดก็เครดิตสวิตอาจจะมีขายไปหมื่นล้านอะไรก็ว่ากันไปนะครับงั้นะตัวเลขที่เราปรากฏตรงเนี้ยสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยปัจจุบันที่เป็นยอดเน็ตสะสมมาตั้งแต่พฤศจิกาย,ยนมีการบวกปรับแก้ต้นทุนของตลาดอะไรให้เรียบร้อยแล้วนะ adjust cost เห็นไหมผมเขียนแล้วว่า adjust cost นะครับก็ ปิดติดลบ20,000ครับ JP Morgan ประมาณ1,700ครับนี่คือข่าวดีนะแปลว่าขายจน Position มันติดลบแล้วอะนะที่ยังเหลืออยู่ก็มีแค่ CLSA UBS แล้วก็พัฒละนะผมว่าพัฒละคงขายออกยากเพราะว่าที่ผ่านมาไล่ซื้อขึ้นมาโดยตลอดนะครับถ้าไม่ถึงเหตุคราวจำเป็นจริงเขาคงไม่ได้ขายนะครับามีคำถามอีกว่าแล้ว m a c q u a r i e ล่ะจริงๆเราต้องเอา Macquarie มาด้วยแต่ผม เนื่องจากว่าการขยับของเขามันเพิ่งมาไม่ค่อยมีในยะมากอ่ะผมก็เลยไม่ได้เอาตัวเลขมามันมันต้องใช้พลังงานในการเก็บของแต่ละโบกงไงมันไม่ได้แบบว่าก,กด Excel แล้วมันมาข้อมูลทุกอย่างมาทีเดียวนะฮะมันต้องมานั่งเลือกในแต่ละวันน่ะมันเลยผมก็เลยไม่ได้หยิบของ m a c ควิรมาแต่เท่าที่ดูตัวเลขแล้วก็ไม่ได้มีในยะหรอกครับนะตัดทิ้งไปได้สรุปแล้วบกเกอร์ที่รับออเดอร์ต่อฝรั่งเนี่ยที่เราต้องระวังก็อาจจะเป็นแรงขายจาก C L S A ครับเจ้าเดียว นะทั้งเครดิตสวิสแล้วก็ JP Mor g a ์เกนเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไไดน่าตื่นเต้นมากนะครับรลองไปดูรูปกันนะฮะเนี่ยนะครับนะครับเนี่ยออรูปไม่ได้ดูจากาดูจากซ้ายไปขวาไม่ใช่นะฮะดูแบบญี่ปุ่นนะผมขอภัยด้วยเพราะว่าไม่มีเวลาในการเรียง Excel ใหม่นะครับอันนี้คือจุดเริ่มต้นนะรเริ่มจากขวาไปซ้ายนะครับสีน้ำเงินก็คือฝรั่งยอดยอดของฝรั่งทั้งหมดยอดของฝรั่งทั้งหมดเมื่อมีการปรับแก้ด้วยเรื่องของต้นทุนของกำไรตลาดเนี่ยตอนนี้มันลงมาเหลือประมาณ2.8หมื่นล้านบาทครับ จากเริ่มต้นที่เดือนพฤศจิกายนนะจากเริ่มเป็นศูนย์แล้วก็เป็นขายก่อนแล้วก็ไล่ซื้อขึ้นมาเป็นปิด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 ปิปปปเพิ่งเริ่มมาขายแล้วก็โอเคก็มีโอกาสที่จะขายต่อจะเหลือ2000มล้านก็ได้นะครับเป็นไปได้นะครับแต่พอเราไปดูว่าโบเกอร์เนี่ยโบเกอร์แต่ละโบกเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างส่วนใหญ่แล้วก็มีอะเครดิตสวิตติดลบไปแล้วนะฮะขายรัวๆสังเกตนะเครดิตสวิตขายตลอดทางนะฮะเจพีมอร์เนี่ยช่วงแรกก็เป็นช่วงดิฟตลาด JP พีมอร์เห็นปะ ว่าช่วงที่ตลาดขึ้นเน่ยเป็น JP Morgan เนี่ยแหละที่เป็นคนแรงไลฟ์ดักนะฮะแรงไลฟ์เเขาเรียกไดั d หลักๆอ่ะเป็นคนที่จุดประเด็นขึ้นมาจริงแล้วเป็น JP Morgan นะฮะถ้าดูนะฮะมีนัยยะสำคัญซึ่งตอนนี้ข่าวดีก็คือ JP Morgan แกเห็ดลบล่าขายจนติดลบอ่ะนะ,ะแรงกดดันมันก็เลยจะบางลง UBS ไม่มีอะไร UBS เป็นอะไรที่เรื่อยๆเปื่อยๆนะเพราะนั้น UBS ไม่ได้มีอิทธิพลมากนะฮะ Uh, CLS A CLSA นะ mm hmm. ก็มาไล่ซื้อเอาในช่วงหลังนะครับ CLSA มาซื้อเอาซื้อเก็บในช่วงหลังเพราะนั้นอาจจะมีการขายออกมาบ้างคงไม่ก็คงมีแรงกดดันบ้างครับแล้วก็มีเรื่องของพัฒลาแค่นี้เองนะครับแต่เราจะเห็นได้ว่าคนที่เป็นตัวหลักในการดิฟขึ้นมาเนี่ยคือ JP Morgan เนี่ยเขาเข้าไปแล้วไงน,นะครับแรงกดดันมันก็เลยจะเริ่มบางลงบางลง,ง,งแล้วเราก็ต้องอย่าลืมว่าวันนี้มันเป็นวันอะไรวันนี้มันเป็นวันอะไรรู้ไหมฮนะ วันนี้เป็นวันอะไรครับวันที่หนึ่งกุมภานะฮะไม่ต้องบอกผมก็ได้นะฮะแต่วันนี้เป็นวันอะไรครับให้ท่านทายครับนะครับวันนี้เป็นวันอะไรครับวันนี้มันเป็นวันที่กองทุนเนี่ยวันสุดท้ายของบุ๊คบิลเมือะเราต้องจ่ายตังค์แล้วครับจ่ายตังค่าอะไรครับค่า BTOR ครับแปลว่าแรงกดดันจากกองนี่คือวันนี้ไม่มีแล้วนะฮะจบครับวันนี้จะไม่มีแรงกดดันจากกองครับ แล้วก็อย่างที่เมื่อกี้เห็นฝรั่งเนี่ยมันอาจจะยังเหลือเงินก้อนใหญ่ที่จะขายอยู่แต่พอไปเช็คไล่ดูตามไลน์โบกเนี่ยตัวทีเด็ดเนี่ยยัง JP พ o ม g a n แกเนี่ยติดลบแล้วไงเพราะ,ะนั้นผมก็เลยไม่ได้คิดว่าเขาจะลุยอะไรขายอะไรรุนแรงเหมือนอย่างที่ขายตลอด2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับบางท่านบอกว่าวันหวยออกนะฮะเออวันนี้วันหวยออกนะฮะผมแนะนําเลขให้ท่านอยู่ชุดหนึ่งครับผมไม่ได้บอกให้ท่านไปลงทุนอะไรเลยนะผมแค่บอกว่ามันมีเลขอยู่ชุดหนึ่งที่น่าสนใจก็คือ 2728นะฮะ2 7 2เเพราะนั้นก็แปลว่าเอา3าตัวใช่ไหมก็เจ็ลองไปดูดูกันแล้วกันนะครับจะผิดจะถูกผมไม่มีส่วนได้เสียนะแต่728เนี่ยแหละไปลองดูกันเองแล้วกันนะฮะถามว่าเอามาจากไหนขอขอสงวนที่มาแล้วกันนะ728นะฮะ,ะ,ฮะลองไปดูกันนะฮะแต่เดาว่า <laughs> เวลาพูดออกจอทีไรนี่ไม่เคยได้นะ <laughs> ต้องระวงังด้วยนะเวลาพูดออกจอเนี่ยถ้าเกิดไป ไปเงียบๆอยู่คนเดียวเนี่ยมันจะได้นะฮะแต่เวลาพูดออกจอนี้ไม่ได้หรอกครับเพราะฉะนั้นก็ระวังด้วยแล้วกันนะครับอย่าไปทําตามมานะฮะอ่ะก็จบไปนะฮะเรื่องของฝรั่งนะครับมันมีทั้งข่าวร้ายก็คือฝรั่งเนี่ยมียังเหลือที่ซื้อมาตั้งแต่เมื่อเดือนพฤศจิกายนอยู่เยอะถ้าจะออกจริงก็ออกได้นะฮะแต่พอไปเช็คดูในรายชื่อบกเป็นข่าวดีว่าไอ้บลกที่สําคัญสาคัญเนี่ยเขาไปละเขาไปละเพราะฉะนั้นแรงกดดันมันก็อาจจะไม่ได้หนักหน่วงมากนะครับแล้ววันนี้มันเป็นวันที่หนึ่ง นอกจากหวยออกแล้วเนี่ยนะครับมันเป็นวันที่วันจ่ายตัง PTOR นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแรงกดดันจากการขายของกองเนี่ยมันก็จะบางลงแล้วนะครับแต่อย่างไรก็ตามอยากให้เรามันระวังเรื่องนี้นะครับผมว่าเรื่องนี้พอไปเห็นแล้วสยองอยู่ไม่ใช่น้อยก็คือตัวเลขช็อตเซลนะครับตัวเลขช็อตเซลเนี่ยปรากฏว่ามันมันยังสูงอยู่นะครับล่าสุดก็ขึ้นมาในระดับแบบ4 0 0 0กว่าล้านอ่ะ4.5พันล้าน อาจจะไม่ได้พีคเกินกว่าตอนตอนตอนมกรานะครับมกราเนี่ยประมาณ6.5พันล้านได้นะฮะเนี่ย6.5พันล้านนะครับแต่ว่ามูลค่าการซื้อขายตลาดเราหดตัวลงมาอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังไงว่ามูลค่าการซื้อขายเนี่ยพอฝรั่งมันถอยเนี่ยสังเกตปะ่ะจากเดิมเราเทรดกันวันละแสนกว่าล้านเนี่ยตอนนี้เหลือ70,000 80,000แล้วดังนั้นการช็อตที่4.5พันล้านเมื่อเทียบกับ80,000ล้านเนี่ยมันก็เลยทาให้เปอร์เซ็นต์การช็อตเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับมูลค่าการซื้อขายโดยรวม มันดูสูงอ่ะมันจะใกล้หกเอร์เซ็นตอีกแล้วนะครับดังนั้นก็อยากให้เรามาระวังไว้ด้วยนะครับว่าการชอร็อตเซลล์เนี่ยมันมันกำลังหนักหน่วงอยู่เพราะว่าตลาดพอตลาดมันมีกลิ่นว่าจะแยกปุ๊บคนเขาก็รอซ้าอ่ะรอชอร็อตกันอยู่นะครับเราก็เรามาระวังนิดนึงดังนั้นช่วงเนี้ยถ้าตลาดมันจะดีขึ้นมาเราอาจจะใจะเย็นๆนะฮะเกลี่ยให้มันมีเงินสดบ้างแล้วก็รอซื้อในอีกสัปดาห์สองสัปดาห์ข้างหน้าเพื่ออะไรครับเพราะว่าก่อนจุดจีนยังไงตลาดก็เงียบ ยังไงตลาดก็ต้องเงียบนะครับแล้วพอหลังจบปีผมเชื่อว่าทุกอย่างมันจะดีขึ้นนะครับทีนี้ข่าวดีอีกเรื่องหนึ่งเริ่มมีเข้ามาละวนะครับผมเชื่อว่าวันนี้ตลาดเอเชียลงยากเพราะมันมีเรื่องนี้นะครับทําไมตลาดเอเชียต้องลงยากเพราะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นหรอก็คือถ้ายังจําได้คือเมื่อวันพฤหัสกับวันศุกร์ผมเล่าให้ฟังแล้วว่ามันเกิดเหตุการณ์เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการ จีนเนี่ยนะครับเริ่มมีการดูดซับสภาพคล้องออกนะครับโดยการปรับอัตราดอกเบีย้ยข้ามคืนนะครับก็คือ,อรีโปเลตเป็นอัตราดอกอหรืออัตราดอกเบีย้ยกู้ยืมข้ามคืนระหว่างธนาคารก็ได้แล้วแต่ใครจะเรียกนะครับว่าจะเป็นเงินฝากระหว่างธนาาครกู้ยืมระหว่างธนาคารข้ามคืนนะครับตรงนี้รีโปเลตเนี่ยมันมีการปรับพุ่งขึ้นมานะครับในในช่วงประมาณวันพฤหัสก,กับวันศุกร์เนี่ยขึ้นมาแรงมาก นะครเร,เรียกว่าปิดปี้ปิดเหลือเกินนะครับจนทําให้มันขึ้นไปถึงเซลลิงของมันอ่ะเพดานของมันนะครับเ,เป็นการดูดซับสภาพคล้องที่ค่อนข้างแรงก็เลยทําให้ตลาดหุ้นจีนเนี่ยมันมีการคว่ำลงมาเพราะว่ามีการเตือนกันว่าราคาสินทรัพย์ในจีนเนี่ยมันเริ่มแพงแล้วนะ PBOC เขาก็เลยต้องการระง,งับไฟก็เลยไปดูดซับสภาพคล่องแต่ล่าสุดเนี่ย PBOC เขาก็ออกมาปฏิเสธบางอย่างแล้วนะครับว่าเขาไม่ได้ต้องการที่จะเรียกได้ว่าดูดซับสภาพคล้องอะไรมากมาย นะครับมันเป็นแค่กลไกลของการเตรียมเงินของตลาดเเพื่อรองรับโชงตุดจีนแล้วก็จะเริ่มระบายเงินออกมาแล้วนะครับแล้วก็เริ่มเห็นภาพการระบายเงินสดออกมาแล้วนะครับเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา PBOC เริ่มระบายเอาตอนเย็นนะครับภาพมันก็เริ่มเริ่มดูดีขึ้นดังนั้นแรงกดดันจากการดูดซับสภาพคล่องของ p b o c ีเนี่ยมันก็จะมันก็จะดปลงไปเหมือนกันครับมันจะเริ่มซาะนะละนะตลาดหุ้นเอเชียเช้าว,วันนี้ก็เลยดูโอเคมากใช้หน้าเริ่มฟื้นนะครับฮ่องกงเริ่มฟื้น หลายประเทศเริ่มเริ่มดูเนี้ยบขึ้นเริ่มดูดีขึ้นเริ่มมีกลิ่นที่ตรงกันข้ามกับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะฮะอ่านี่คือเรื่องของสภาพคล่องนะครับเริ่มดูดีนะครับทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือนะครับนะครับช่วงนี้ผมเริ่มโดนโจมตีแล้วนะฮะพอเฟซบุ๊กมีคนดูเยอะนะฮะเริ่มมีละเริ่มมีสแปมเข้ามาเรื่อยๆนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นเฟซบุ๊กเปิดอะเนาะนะครับ ขออนุญาตขอเวลานะฮะเพราะว่าเดี๋ยวต้องแบนก่อนนะครับในระหว่างที่รอแบนเขานะฮะผมขอให้ทุกท่านขอความกรุณานะครับช่วยไลค์ช่วยแชร์ให้นิดนึงนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแบนก่อนนะครับเนี่ยนะครับอ่านะครับ มีแบบว่ามาอะไรเนี่ยโครงการปล่อยกู้ด,วด่วนรวดเร็วต้านภัยโควิดอนุมัติภายในตึ๊ด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 นะฮะก็ว่ากันไปนะฮะเป็นสแปมนะฮะล่าสุดเนี่ยนะครับสิ่งที่อยากจะให้ติดตามก็คือค่างเงินหยวนครับข้างเงินหยวนเนี่ยรุดแข็งค่ารุนแรงมากนะครับคือไม่แน่ใจว่ามันเป็นผลจากการที่ PBOC ไปดูดทรัพย์สภาพคล่องไหมดูดให้เงินหยวนเนี่ยแข็งค่านะครับดังนั้นพอเงินหยวนแข็งค่าอีกละลอกหนึ่งแบบนี้เนี่ย มันจะมีกระแสเรื่องหนึ่งกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกระแสที่ว่าคืออะไรกระแสที่ว่าก็คือเรื่องของการที่บรรดาผู้ส่งออกหรือแล้วก็ผู้นําเข้าของจีนเนี่ยจะเร่งมีการนําเข้าเกิดขึ้นนะครับเร่งนําเข้าเกิดขึ้นแน่งนเข้าพวกวัตถุดิบต่างๆเกิดขึ้นคือตอนนี้มันมีปัญหาในจีนว่าด้วยต้นทุนของการส่งสินค้าเนี่ยมันแพงขึ้นมากกว่า 3, 3เท่าตัวใน2-3เดือนที่ผ่านมานะครับ จีนเองเนี่ยนะฮะเริ่มมีต้นทุนที่สูงขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นต้นทุนในการนําเข้าแล้วก็ส่งออกนะครับเริ่มได้เห็นภาพจีนเองเนี่ยมีการปรับราคาสินค้าต่างๆเราจะสังเกตได้เลยว่าตอนนี้เราเริ่มสั่งนําเข้าสินค้าจากจีนอ่ะไม่ง่ายแล้วนะราคามันเริ่มแพงมากขึ้นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับพวกราคาวสัสดุก,ก่อสร้างนะครับที่เราต้องการสินค้าต้นทุนทำจากจีนมานะครับเริ่มละเริ่มเห็นปัญหาลักษณะแบบนี้แปลว่า เงินเฟอ้อแบบแอบแอบเงียบเงียบมันกาลังมาอย่างที่ผมเตือนโดยตลอดนะครับยังไงมันก็ต้องขึ้นครับในเมื่อต้อนทุนแรกมันขึ้นมาแล้วก็คือต้อนทุนการขนส่งสินค้ามันหนีไม่รอดอยู่แล้วนะครับราคาสินค้าทุกอย่างกาลังจะทยอยขึ้นนะครับความน่ากลัวมันกําลังจะเกิดขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้ยิ่งหยวนแข็งค่ามันจะยิ่งเป็นตัวเร่งครับที่ทําให้เกิดเหตุการณ์การนําเข้าพวกวัตถุดิบต่างๆ,างๆเพราะว่าบรรดาพ่อค้าในจีนเนี่ยบรรดาผู้ผลิตในจีนก็รู้ว่าเฮ้ยสินค้ามันกําลังปรับเพิ่มขึึ้้นนทุกกอย่่าางงํลััจะปรบเพิมข ดังนั้นความได้เปรียบตอนหยวนแข่งค่าต้องร่งต้องเร่งน,นาเข้ามากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นราคายางนะครับแล้วก็สินค้าพกกระพันผมคิดว่าสแตนบายเตรียมรอชูดขึ้นอีกนะเห็นป่ะราคายางเริ่มมาอีกแล้วนะครับแล้วก็สินค้าทุกอย่างนะครับพวกคอมมิตี้อินเด็ก์น่าจะกาลังรอชูดอยู่หยวนมันกาลังจะแข่งค่านะครับทรงเป็นแบบนี้นี่คือข่าวดีสําหรับตัวตลาดหุ้นในอิมเมจชิ่นมาเก็ตเพราะว่าราคาสินค้าพวกกระพันกำลังจะับเพิ่มขึ้นอิมเมจชิ่นมาร์เก็ตช่วงนี้กาล,ลังโดน ฝรั่งเทคอาจจะเป็นเหตุผลจากเรื่องของการขาดทุนเกมสต็อปหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ใครจะอ้างนะฮะว่าพอมันเกิดเหตุการณ์เกมสต็อปปุ๊บเนี่ยบรรดาเหตุฟันขาดทุนขาดทุนก็เลยต้องขายหุ้นเพื่อเอาไป,ปเปาะอะไรพวกนี้แล้วแต่จะอ้างเลยนะครับมันมีหลายเหตุผลที่จะเอามาอ้างกับตลาดว่าตลาดควรจะต้องลงเนี่ยมันมีหลายเหตุผลเยอะมากแต่สรุปแล้วมันลงก็เพราะว่ามันขึ้นมาเยอะมันไม่มีเหตุผลอะไรมากไปกว่าน,นี้หรอกแต่สุดท้ายแล้วถ้าดูจากสิ่งที่มันกาลังจะเกิดขึ้นก็คือ เงินเฟอ้อมันกำลังจะมารุนแรงมากนะครับสินค้าพภพภัณ์ยังไงก็ต้องปรับเพิ่มขึ้นอ m เมอร์จินมาเก็มันจะลดยอดได้แป๊บเดียวแล้วมันก็จะขึ้นครับผมคิดว่าเราจะเริ่มเห็นความน่ากลัวจริงๆจริงๆคือหลังจากตดจีนหลังจากตดจีนทุกอย่างจะชุดขึ้นอีกครั้งหนึ่งช่วงนี้ตลาดอาจจะซบเซาเงียบๆ,ๆไปเรื่อยแต่มันจะเป็นโอกาสให้เราได้เข้าเก็บนะฮนะนะเพราะนั้นจับตาเรื่องของทิศทางเงินหยวนแล้วก็สินค้าพกพภัณฑ์ต่างๆไว้ดูไว้นะฮะทีนี้มันมีข่าวดีอีกเรื่่องงงงนนนึัััแลละะกจจจเเปป็ยใ อนาคตอย่างแน่นอนนะฮะข่าวดีที่ว่านั้นก็คืออะไรนะครับข่าวดีที่ว่าก็คือเรื่องของวัคซีนนะฮะวัคซีนในอเมริกาเขางานของโกลมนแซกเริ่มมีออกมาแล้วนะครับก็โกลแมนแซกก็ประเมินว่ามันเริ่มเห็นผลครับนะครับนะครับโกลแมนแซกเขาบอกว่าพอเริ่มเห็นภาพที่ดูจากรูปทางด้านขวานนะเนี่ย เริ่มฉีดวัคซีนกันละแล้วก็เริ่มมีการทดสอบละ14วันนะฮะหลังจากที่มีการเริ่มฉีดวัคซีนนะสําหรับคนที่ฉีดวัคซีนแล้วก็แล้วหรือไม่ก็อาจจะมีการที่จะติดโควิดแล้วก็เข้ารับก,การรักษาพยาบาลเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีขึ้นก็คือ new case นะฮะสีฟ้าตัว long term care นะคะ facility นะครับก็คือคนที่เข้ารับการรักษาเนี่ยมันเริ่มมีการปรับลดลงนในระยะยาวนะฮะ long term นะฮะก็เริ่มมีการปรับลดลง new case เริ่มมีการปรับลดลงนะครับ ทั้งในส่วนของเมกาแล้วก็ในส่วนของ UK นะฝั่งขวาเป็นเรื่องของนิวเคสนะครับนิวเคสแล้วก็เดทนะเริ่มมีการปรับลดลงแล้วนะครับเริ่มมีการปรับลดลงทั้งในส่วนของเมกาแล้วก็ในส่วนของ UK เนะครับเพราะ UK เคขาฉีดก่อนไงนะครับส่วนฉีดของใครยังไงก็แล้วแต่ผมขี้เกียจจำนะฮะเพราะว่าฉีดวัคซีนกันเยอะเหลือเกินนะครับเนะี่ยอะสัญญาณค่อนข้างดีมาแล้วครับว่าประสิทธิภาพตอนนี้เขาสรุปกันแล้วง่ายๆก็คือว่าพอรวมเคส ทั้งของ US แล้วก็ UK เข้ามาเนี่ยแล้วก็ไปดูเคสของตัวอิสราเอลนะฮะว่าหลังจากที่มีการฉีดวัคซีนแล้วจํานวนผู้ป่วยใหม่เริ่มมีตัวเลขที่ลดลงนะจำนวนที่เข้ารักษาการพยาบาลเริ่มมีตัวเลขที่ลดลงอย่างมีนัยยะนะสิวันหลังจากที่มีการฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับเ,เป็นอันเฟิร์มว่าประสิทธิภาพมันมีประสิทธิภาพที่ค่อนข้างดีรวม3ประเทศดูตัวเลขกันทั้งหมดแล้วเขาสรุปแล้วมันมีประสิทธิภาพเกินกว่า85%ดังนั้นบรรยากาศของโควิดมันกําลังจะค่อยๆเบาลงเบาลงบ,ลงบลงนะ โลกกาลังจะกลับเข้าสู่ความจริงก็คือกิจกรรมทาง้เศรษฐกิจจะเริ่มกลับมากิจกรรมทางนเศรษฐกิจกิจกรรมทางด้าเศรษฐกิจกาลังจะเริ่มกลับมาพร้อมๆกับปริมาณเงินในระบบที่ท่วมท้นนะครับเงินเฟอ้อมันก็จะตามมาในไม่ช้านะครับและที่สําคัญก็คือเงินลอดลอดใหม่ในการช่วยเรื่องโควิดก็กําลังจะกลับมาครับล่าสุดเนี่ยนะครับนี่คือแผนในการที่จะทางด้านของอ่ US budget ฮะ,ะ US government budget รวมไปถึงตัว สตรีมูลัแพ็กเกจนะฮะตามไทม์ไลน์ที่กำลังจะออกมาเนี่ยนะครับจริงอยู่ว่านะครับยังมีคำถามอยู่นะฮะว่าจะเมื่อไหร่และก็ขนาดเท่าไหร่นะแต่เขาประเมินกันว่าในมีนาเนี่ยแหละน่าจะเริ่มได้เห็นเงินก้อนแรกออกมานะครับอาจจะไม่ไปถึง1.9ล้าล้านเหรียญอย่างที่ไบเดนต้องการนะครับแต่ก็น่าจะเฉียดเฉียดหนึ่งล้านล้านเหรียญแหละนะครับแล้วก็อาจจะแบ่งเป็น2ส่วนครับ ส่วนแรกก็อาจจะต้องอมีการตรวจสอบกันอีกนิดนึงนะฮะเราออกมา3ามถึงสี่แสนล้านเหรียญน,นะฮะน,นี่คือส่วนแรกอีกอีกก้อนหนึ่งก็คืออันนี้อาจจะเป็นข่าวดีข่าวดีก็คือ7จ็ดแสนล้านเหรียญเนี่ยอันนี้จ,จะออกมาได้เร็วเลยเพราะว่าต้องออกมาเพื่อช่วยคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิดนะฮะดังนั้นเงินมันก็จะท่วมอยู่ดีโดยเฉพาะหลังจากตดจีนนะฮะพอตดจีนไปปุ๊บทุกอย่างก็จะกลับเข้าสู่สภาวะการเก่งกําไรกรันดุเดือดกันอีกรอบหนึ่งเงินท่วมเอ่ยสินค้าพกพภัณฑ์ปรับเพิ่มขึ้นเอ่ย ดังนั้นหลายๆอย่างมันก็จะอาจจะชูดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากตจลนเป็นต้นไปนะครับช่วงนี้ตลาดก็อาจจะซึมซึมงงง,งงงงงงงดูมึนมึนกับเขาบ้างนะครับแต่ก็จะเป็นโอกาสในการที่เราจะได้เข้าเก็บกันนะครับส่วนกลุ่มหุ้นที่น่าสนใจในการเข้าเก็บก็เก็บเก่งงบกันไปเลยครับงบจะเริ่มประกาศกันหนักๆเนี่ยนะครับอีก6วันครับจะเริ่มการประกาศกนหนักๆก็คือช่วงวันที่8ช่วงวันที่8กุมภาพันธ์เป็นต้นไป8ถึง15นี่ประกาศกันดุมากเราก็ ยังคงเป็นรูปเดิมนั่นแหละไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนนะฮะก็เก่งงบกันไปนะฮะว่าหุ้นตัวไหนจะมีแนวโน้มงบดีไม่ดีเราก็ดูดูกันอยู่ในกลุ่มนี้นั่นแหละนะฮะท่านก็ลองไปเลือกดูเอาเองละกันนะครับเป็นแค่การคาดการณ์นะครับซึ่งการคาดการณ์พร้อมผิดได้เสมอนะครับก็เล็งๆกันไปฮะ y o y q o q ผมเคยบอกมาหลายครั้งละนะฮะไม่ค่อยได้อยากจะพูดซ้ำบ่อยๆนะครับอ่ะก็อย่างไรก็ตามผมก็ยังชอบกลุ่มการเงินอยู่เหมือนเดิมน,นะ เบอร์นึงเลยนะจะสังเกตได้เลยว,ว่ากลุ่มการเงินไม่ได้ทําให้เราผิดหวังเลยนะครับถ้าใครจับจับประเด็นการเงินผมได้ผมจะพูดลัวๆว,ว่าอะไรสวัสด์ MTC ชโย JMT อามนานะหหุ้นนี้เองนะฮะที่ผมโฟกัสน,นะครับซึ่งชโยก็ชโยโฮฮิวนะับขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนไปทุกวันเลยนะฮะชโยนี่คือทีเด็ดจริงๆเนาะสุดยอดสองก็เป็นหุ้นสุดลสุดโปดนะฮะนะับชโยนะฮะก็ อาจจะลองติดตามดูพวกตัวตามทงนี้อย่าง JMT นะฮะหรือพวกสินเชื่อมีหลักประกันอย่างตัวอมมานาสวัสด์ MTC ก็ได้นะครับก็ลองติดตามพวกกลุ่มการเงินครับไม่น่าจะทำให้เราผิดหวังได้นะครับกลุ่มอื่นๆก็ยังต้องลุ้นนแต่กลุ่มการเงินไม่น่าจะผิดหวังนะครับะสำะหรับวันนี้ผมก็ขอลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากๆเลยที่เข้ามาติดตามชมกันนะครับสามาพันท่านจะไม่ลืมพระคุณเลยนะฮะดีใจมากที่ เรียกว่าทุ่มเทในการทําให้โปรดักชันมันดูดีขึ้นเราได้รับการตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับผมก็ขอบพระคุณทุกท่านมากๆแล้วกันนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับอาจจะความติดขัดมันก็จะเริ่มน้อยลงไปเรื่อยๆทีละทีละนิดทีละนิดนะครับเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ